สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะทุกคนก็คือแม่ยานั่งรถไฟเที่ยวแรกมาจากเตีหรานเลยทุกคนมาที่บ้านของเราก็คือเที่ยวแรกแกคงจะตื่นตั้งแต่ตีห้านะทุกคนเพราะว่ารถไฟเที่ยวแรกมันมาตั้งแต่หกโมงใช่ไหมมาถึงนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงหกโมงเบลก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเพราะว่าได้เสียงได้ยินเสียงโทรศัพท์เพราะบ้านดังเนาะก็ ให้พอบ้านนั่นแหละไปรับแม่ย่ามาจากสถานีรถไฟอ่ามาถึงบ้านแกก็ซื้อขนมปังมาด้วยทุกคนยังไม่ได้กินอาหารเช้ากันเลยก็กลับมากินอาหารเช้าพร้อมกันเบเกอรี่ทําแบบต้มน้ําชงน้ําชาทอดไข่ดงไข่ดาวไว้ด้วยเนาะถ้ากินเป็นจริงๆนะอาหารเช้าแกกินเยมกับแล้วก็ชีสอย่างเงี้ยก็จะเป็นกับขนมปังธรรมดาก็ได้แต่ว่าเออถ้ามีเขกอะไรเงี้ยเออเราทําไข่บ้างให้ลูกกินบ้างเนี้ย ไข่นะ่ะเบลก็ไม่ได้ทําให้ลูกกินทุกวันนะทุกคนสามสี่วันท,ทําทีเพราะว่าบางทีถ้าเราทําทุกวัน่าเด็กๆเ,เขาก็ไม่กินทุกคนเขาก็ไม่ค่อยกินก็นานๆท,ทําทีแบสามสี่วันทาทีก็กินอยู่แต่กินทุกวันเราไม่ค่อยกินเท่าไรหร่เราก็คือกินขนมปังกับชีสเป็นหลักสําหรับอาหารเช้านะก็เป็นขนมปังกับชีสนี่ยแหละทุกคนอาหารเช้าเราเป็นหลักถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเนาะโอ้ยเรากับผัดผัดกับเผาผุ่นละจ่ายย่ามาเซาตามกหุ่งแบบั่น <laughs> ตอนเช้าเนาะโอ้ยบ้านเราก็คืออาหารเช้าก็คือเบเกฟัดเอ่อตอน ของเราก็คือเป็นข้าวเท่านั้นจะเน้นโปรตีนค่ะอาจเพืาไปแบบจุกๆไปได้ต่ำมะคงโซเดียมหนักๆค่ะผงชลรดมาได้จ้ารยมาจากสามโล <c oughs> มันจะได้แบบถึงใจถ้าไม่ใส่ผงชูรดก็คือมันขาดอะไรไปสักอย่างมันกับปเสีบเนาะันใสแหงไส้งห,ห,หลแห้งเสียบจ้าอันนี้อยู่ที่ ความพอใจของแต่ละคนนะผู้ใดบ่บมาก<ห>กับปล่อยผ่าน<ห>ได้จ้ดเด้ออย่าเพิ่งดรามา่าอันว่าสามโลอัล <c oughs> ทเลาช่วงเบลกับไทยนะทุกคนมันก็จะเป็นช่วงของเทศกาลทําบุญใหญ่ใช่ไหมของประเทศอินร่านเขาก็จะทําบุญอ่าหาอิหม่ามฮุเซนก็จะเป็นการแจกของทานใช่ไหมมีโรงทานอยู่ตามข้างทางเนี่ยก็จะมีโรงทานวันสองวันเบลว่าเคยพูดไว้ทุกคนจําได้ไหมใครที่เคยมาติดตามเบลตั้งแต่ แรกๆเนาะเบลก็แบบพูดไว้ว่าออถ้าเบลประสบความสําเร็จหรือว่าเบลได้อย่างที่ใจเบลหวังนะทุกคนเบลอะอยากจะเอากับข้าวมาแจกคนในวันที่เขาทําบุญใหญ่ของอีดานเหมือนกันแต่ว่าวันที่เขาทำนะ่ะเบลไม่อยู่เบลจะกลับไปหาแม่เพราะว่าแม่ก็จะผาไปผ่าตัดใช่ไหมก็ไม่ได้อยู่เพราะตอนแ,แรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะให้พอบ้านไปแจกแทนแต่ว่าเออไม่เป็นไรเราเราก็ทำทำไปเลยทุกคนเบลก็ ไม่ได้ทำแบบตอนแรกเค้าว่าจะทำจริงๆก็ว่าจะทำกับข้าวให้มันแบบเป็นแกงไก่เอาใส่แบบเป็นข้าวกล่องที่เราเหมือนเราไปรับข้าวกล่องตามแบบที่เขาแจกก็เลยว่าอยากทำแบบนั้น แต่ว่าก็คุยกันกับพ่อบ้านอยู่ว่าเออถ้าทาแบบนั้นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เลยไปซื้อข้าวสารมาแล้วก็ซื้อเส้นสปาเกตตี้มาด้วยซื้อเกลือมาด้วยเราก็จะเอามาแยกใส่ถุงใส่ถุงนะทุกคนก็ทําให้มันเป็นถุงเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปแจกแบบนั้นจะดีกว่านาะเพราะว่าถ้าเราเอาเข้าวสารมาเองนะ่ะคือข้าวสารครึ่งกิโลทุกคนมันก็กินได้ประมาณหนึ่งครอบครัวเลยนะก็ประมาณสี่คนอย่างเงี้ย ก็บางบางครอบครัวเขาก็จะมีแค่คนสองคนน่ะก็แล้วแต่ว่าครอบครัวไหนเยอะเราก็จะไปแจกให้กับคนที่เขาอ่ายืนแบบมันมันจะมีคนอยู่ที่เขาไปทํางานเหมือนรับจ้างทั่วไปอะ่ะทุกคนคือเขาจะยืนอยู่ตามข้างทางที่นี่ก็มีเหมือนกันนะเบลเฮดบ้านเราก็มีเหมือนกันเหมือนไปแบบเป็นก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทําความสะอาดบ้านแบบเวลาที่เขา ทำเป็นเหมือนบ้านเป็นวิลล่าเนี่ยเขาก็จะทําแบบทุบก,กําแพงหรือตัดต้นมงต้นไม้ก็จะมีคนมาช่วยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาจ้างคนที่เขายืนรออยู่ข้างทางอะ่ะมาจ้างสักเออประมาณสามสี่ร้อยหรือเท่าไหร่เบก็ไม่รู้นะเขาก็จะมายือนอยู่ตรงนี้ทุกวันเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปแจกให้แบบว่าคนที่เขายือนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็คนที่เหมือนน้องมูฮัมหมัดอะ่ะทุกคนที่เขา ไปเก็บขวดจากทังขยะมาขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าจะไปแจกแบบนั้นเบลเองก็ไม่ได้แบบมีมากมายอะไรนะทุกคนก็คือเนี่ยแหละก็เป็นแรงที่พี่ๆอุดหนุนเบลด้วยแล้วก็พี่ๆเอฟซทุกคนที่ดูคลิป y o u t u b e ด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่เราทําบุญก็คือใครที่เห็นคลิปนี้หรือ ก็ขอให้ได้บุญกันทุกคนนะทุกคนเบลก็ทําเผื่อทุกพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยก่อนที่จะไปเราก็ขอเติมพลังด้วยอาหารเช้ากันก่อนนะทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าวอาหารเช้าทุกคนอย่าพิ่งดราม่าว่าทาไมไม่ย่านั่งแบบนี้คือเราก็ บอกไม่ยาแล้วว่านั่งโต้ไหมเอาโตะออกมานั่งคือเราก็ขัดแกไม่ได้ว่าเออแกก็จะอยากจะนั่งแบบนี้แกบอกว่าไม่นั่งโตะมันนั่งไม่สบายเออนั่งแบบนี้มันสบายกว่าเอาเอาที่สบายใจค่ะเพราะว่าเราก็บอกเหลวว่าให้แกแบบไปนั่งโตะแกก็ว่าแกก็ไม่ไปเออเอานั่งจังได้ก็นั่งจ้งานั่งเอาที่สบายใจผู้ได้สบายใจแบบได้กระเฮ็ดแบบนั่นเนาะเราก็นั่งพื้นตามปกตินี่แหละทุกคนอ่าที่อิรานน่ะมันก็จะมีการนั่งพื้นเบลก็พูดไปหลายรอบแล้วใครที่มาติดตามใหม่ๆ ก็ยังไม่รู้ว่า,าที่อีดานเขาก็มีแบบนั่งโต๊ะกินข้าวก็มีนั่งแบบพื้นก็มีแบบพื้นบ้านเราก็มีเพราะว่าที่อีดานเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวมีอะไรเขาก็นั่งพื้นกันปกติเนี่ยแหละพอมันมีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมีโต๊ะมีโซฟาด้วยเหมือนบ้านเราเลยทุกคน ก็จะมีโต๊ะมีโซฟาอย่างเงี้ยก็จะเอามานั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาไปเป็นหมู่คณนะครอบครัวใหญ่เขาก็จะชินกับการนั่งพื้นซะมากกว่านั่งคัสสมาดก็เหมือนเราเนี่ยแหละเหมือนปกติเหมือนคนอีสานบ้านเบลเลยคนที่นี่นนะก็จะชินกับการนั่งพื้นซะมากกว่านี่ก็เป็นข้าวสารที่เบลซื้อมานะทุกคนก็จะเป็นถุงละสิบโลเนาะถุงละสิบกิโลเลยก็ซื้อมายี่สิบโลสองถุงแล้วก็เกลือสี่สิบถุงสปาเกตตี เส้นสปากเกตตี้นะทุกคน40ถุงเพราะคนที่นี่เขาเขาก็คือชอบกินสปากเกตตี้มากมันก็จะมีเส้นมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกลือด้วยนะทุกคนแล้วก็มีน้ําตาลก้อนอ่ะห้ากิโลซื้อมาเนาะก็ประมาณห้ากิโลซื้อมาก็จะมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆนะ่ะข้าว2ี่สิบโลก็จะแบ่งให้มันได้ประมาณ4ี่สบห่อนะทุกคนก็จะเป็นหอ่อแล้วก็เอาซื้อถุงมาแยกต่างหากแล้วก็ใส่ให้มันเป็นหอ่อ คือบางคนนะทุกคนญาติของพ่อบ้านก็เรียกเขาเป็นพี่ชายของพ่อปู่เนาะ ก็คือเขาก็เป็นคนร่ำรวยมากเลยนะทุกคนร่ำรวยมากทุกๆปีที่มันเป็นวันบุญใหญ่เนี่ยเขาก็จะซื้อข้าวเนี่ยถุงละสิบโลน่ะประมาณร้อยถุงแล้วก็เอาไปแจกได้ออกทีวีด้วยนะทุกคนได้ออกทีวีมีทีวงทีวีอาให้ออกนะก็จะประกาศชื่อใช่ไหมว่าเออก็มารับที่นี่ที่นี่คนก็จะแห่ไปรับเยอะมากข้าวสารปลาร้อยถุงน้ํามันพืชอะไรอย่างเงี้ย พวกน้ำตาลพวกเกลืองเงี้ยก็มีแจกเยอะเวลาวันมัน,เป,นเป็นวันทำบุญเนาะเขาก็จะไม่ทำบุญกันพั่อเพื่อนนะทุกคนก็ก็จะมีวันทำบุญเหมือนเป็นวันทำบุญอย่างเงี้ยของอิหม,ม่ามแต่ละคนเขาก็จะเป็นเหมือนวันแจกทานเขาก็จะไปแจกกันแต่ว่าเราทำก่อนเพราะว่าเบลจะไม่ได้อยู่เบลเองก็อยากทำเองเนาะทุกคนอยากลงมือทำเองอะ่ะ คือไม่อยากแบบว่าเออเอาเงินให้แล้วก็ไปซื้อให้ไม่ยากกับพอบ้านไปทำอย่างเงี้ยคือเราก็อยากทําเองด้วยลนะทุกคนไ็่อยากมันอยู่ที่ความสบายใจของเราด้วยนะ คือทำเนี่ยเบลก็อาจคลิปมาฝากพี่ๆด้วยว่าจะได้แบ่งแบ่งบุญไปด้วยกันนะทุกคนการทําบุญที่นี่ก็จะไม่แบบว่าไปวัดใส่บาทจะไม่ค่อยมีนะทุกคนก็จะแบ่งให้คนที่แบบว่าเขามีน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยเราเราเองก็ไม่ได้มีมากมายแต่ว่าเราก็มีพอกินพอใช้เนี่แหละไม่ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายเราก็ตาม ที่ทุกคนเห็นว่าเบลกับอยู่ยังไงในบ้านหลังนี้เนาะก,ก็เราก็ให้บ้างเราก็มีรายได้มาจากตรงนี้ทั้งขายของด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะแบ่งปันด้วยนะทุกคนก็เลยเลยชวนกันกับพ่อบ้านว่าเออเราทําแบบนี้กันไหมก่อนที่จะไปก่อนที่จะเดินทางด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยเบลเองก็อยากทําบุญให้แม่ด้วยว่าแม่เบลอ่ะจะไปผ่าตัดก็อยากให้แบบว่าให้พระเจ้า,าอวยพรให้แม่เบลอะ ผ่าตัดสำเร็จแล้วก็ให้แบบหายอะไรเงี้ยก็อยาก นี่คือแบบความความสบายใจของเบลนะเบลก็อยากทําขอให้บุญกุศลที่ทําวันนี้แผ่ไพศาลไปถึงพี่ๆเอฟซีทุกคนที่ดูช่องแม่บ้านอิรานขอให้แม่เบลผ่าตัดปลอดภัยขอให้พี่สาวพ่อบ้านคลอดลูกอย่างปลอดภัยนะทุกคนคือขอให้แม่ญาติสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวของเบลครอบครัวของพ่อบ้านครอบครัวของเราทั้งสองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะทุกคนก็อยากทํา วันนี้ก็เป็นวันดีการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีพระอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้ว่าการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีสิ่งไหนที่มันเร็วร้ายมากๆที่เราเคยได้รับถ้าเราให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปเถอะมันจะแบบ ดีต่อจิตใจเราเราสามารถปรุงได้ไม่คลิดไม่เครียดไม่อะไรมากมายเพราะว่าเราปล่อยวางถึงแม้ว่าวันนั้นหรือวันไหนมันเป็นยากต่อใจเราที่เราจะรับได้แต่การให้อภัยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะวันนี้ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะทุกคนก็พ่อบ้านก็หยิบของใส่ถุงเบลกับแม่ยากก็ เอากอกน้ำตาลไม่ยากก็กอกข้าวใส่ถุงก็ทําให้มันเป็นถุงเล็กๆแบ่งให้มันได้40ถุงนะทุกคนนี่แหละก็เป็นผลละบุญที่เราทําร่วมกันมาจะเป็นเวียนเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันมาถึงว่าสร้างบันไดกับบริณีจากมั่นจากเทียก็เพราะว่าเราทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนี่เอง <laughs> หรือมันจะเป็นบุพเพารวาททุกคนอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเนาะตัดกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดไม่จะเกลียดกันแค่ไหนจะพูดกระเทกเดกดันกันแค่ไหนก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเวรนเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่เบลคิดว่ามันอยู่ที่ใจเราซะมากกว่าเนาะทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ว่าจะใครเบลเองก็มีเหตุผลของตัวเองมันอาจจะลึกซึ้งกินใจที่เราพูดออกไปมันอธิบายค่อนข้างยาก ไม่ใช่อธิบายยากหรอก <laughs> ลกเขาลกเขาอีกแล้วสัง่งใดสั่งแล้วบอจงไว้เฮ็ดแนวดอกนอกเรื่องอีกแล้วคิดไปถึงไหนแล้วทุกคนโอ้ยเราก็ เก็บของใส่ถุงกันนลไม้ละมือขยันขันแข็งช่วยกันนะทุกคนเพราะว่าเราจะรีบไปแจกเดี๋ยวมันจะเที่ยงซะก่อนเนาะมันจะเที่ยงคือมันเที่ยงมันจะร้อนมากเราก็จะรีบไปตั้งแต่เช้าไปแจกเลยก็ทําบุญกันตอนเช้าไปเลยทุกคนขับรถไปตะเวนแจกนะเพราะว่าเรามีรถเราก็นั่งก็คือให้พ่อบ้านขับรถใช่ไหมแม่ย่าก็จะนั่งข้างหน้าเราก็จะไปเดินแล้วเราก็จะขับรถไปแจกทุกคนเนี่ย ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยก็จะนับดูว่ามันได้กี่อันเนาะก็จะได้ประมาณ40สถุงนี่แหละเพราะว่าเราก็คํานวณมาแล้วว่าเราจะทําเท่าไหร่ตอนแรกไปว่าจะทํา39เลข9ก็คือเลขดีเพราะว่า9เท่าไหร่ก็คือ9ก้าไกลไงทุกคนเราจะได้9ก้าไปอย่างราบรื่นเนาะ แต่ว่าก็ได้มาสี่สิบสี่สิบก็ดีเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกเแบลบก็มานั่งเนี่ยนั่งมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะทุกคนมันจะได้ไม่ร่วงไม่ดูยก็จะขนเนี่ยขนของที่อยู่บนบ้านอะ่ะเมื่อเบลบไปซื้อมาเแบลบก็ขนขึ้นมาชั้นบนนะทุกคนพอเบลอ่ะ ใส่ของใส่ถุงเสร็จแล้วก็ขนลงไปใส่รถเหมือนเดิมขนขึ้นขนลงอะ่ะชั้นสี่เราก็เอามาให้เพื่อนบ้านชั้นสองด้วยนะทุกคนก็แบ่งบุญมาหาเขาด้วยเพราะเวลาวันศุกร์หรือวันอะไรวันที่เขาอยากทําบุญอะ่ะบางทีเขาก็ทาอ่าพวกซุปอะไรเงี้ยมาแบ่งเบลเหมือนกันนะแล้วก็มีแบบเขาไปซื้อขนมปังมาเขาก็เอามาใส่ถุงให้มันเป็นถุงเล็กๆใช่ไหมเขาก็ไปแจกตามเพื่อนบ้านเงนี้ย เราก็เราก็ได้เหมือนกันพอเราทําบ้างเราก็เอาไปแจกเขาเหมือนกันแต่ว่าเบลไม่ได้ให้ทุกคนในเพราะว่าเบลตั้งใจว่าจะขับรถไปตะเวนแจกเนาะกับเราก็คุยกับเพ่อบ้านว่าเราก็จะขับรถไปตะเวนแจกเรื่อยๆเราเจอใครเราก็ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าการทําบุญแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนคนที่อีด่านบางคนหนูเบลเห็นนะคนไทยที่เนี่ยเขาก็ไปทําบุญตามสถานสงเคราะห์แบบเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้ก็มีก็เอาของแจก ไปของไปแจกอย่างนี้ก็มีหรือว่าเราก็จะขับรถตะวินแบบนี้ก็มีบางทีไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตเบลยังเคยได้เลยทุกคนเบลยเคยได้นะเมื่อก่อนนะเบลเบลท้องน้องอนนาใช่ไหมแล้วเราไปซื้อของอะไรกันสักอย่างที่ตลาดแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอ่ายื่นอ่าของเป็นถุงอย่างนี้แหละมาให้พ่อบา้านก็บอกว่าอันนี้ให้ ให้อ่ะให้เธอนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกองี้พอบานก็เลยว่าเออขอให้พระเจ้า I, อวยพรเธอแล้วกันนะก็พูดตอบกลับเขาไปอย่างงี้สิ่งที่เราได้ในนั้นก็คือมีน้ํามันหนึ่งขวดข้าวหนึ่งถุงแล้วก็มีเกลือหนึ่งถุงแล้วก็น้ําตาลหนึ่งถุงคือเขาอยากจะให้เราเขาก็แจกไปเลยมันก็จะมีคนมาเดินแจกอย่างงี้ก็มีบางครั้งที่คนที่เขาอยากทําบุญก็มีนะทุกคนมันก็มีแล้วช่วงเทศกาลน้าเนี้ยมันก็เป็นช่วงเทศกาลของการทําบุญแจกทานให้ทาน,ทานสําหรับ ประเทศอิหร่านด้วยเป็นวันทําบุญใหญ่ทําบุญหาอิมามฮูเซนที่ว่าเบลเคยพูดไว้นั่นแหละทุกคนเบลพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเบลเบลพูดเบลก็พูดไปเฉยๆนะว่าไม่ได้แบบว่า ขายมูอะไรมากมายนะทุกคนก็พูดไปเฉยๆว่ามันเป็นความเชื่อของเราความเชื่อส่วนบุคคลว่าถ้าเราคิดดีทำดีอย่างเงี้ยเราตั้งใจสิ่งผลลัพธ์สิ่งที่ได้มันต้องดีเสมอพระเจ้าก็จะมอบสิ่งดีๆให้เราเสมอนะทุกคนนี่ก็คือ,ค,อความคิดของเบลมันเป็นความเชื่อของเบลที่เบลเคยเชื่อมาตลอดนะว่าถ้าเราได้รับสิ่งดีๆเราทำสิ่งดีๆเราอดทนทำมาอาเงี้ย สิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราเองกลับมาจากแจกของทุกคนเอออยากกินอะไรเผ็ดๆเ,เนาะกับคงกับข้าวล้วก็ไม่ได้ทําไว้เพราะว่าเราออกกันไปตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมกลับมาก็เที่ยงแล้วก็เลยไปสั่งเคบับมากินพ่อบ้านก็เลยสั่งเคบับให้เขามาส่ง delivery นะทุกคนก็มีแบบ d e l i v e r y ไปซื้อตามร้านก็มีเราซื้อข้าวกล่องมากินกันมันก็จะเป็นเคบับเนื้อแกะอะไรเงี้ย เบลก็เลยจัดส้มตํามาสักครกทุกคนเอาซื้อแตงกวาแล้วก็แครอทมาด้วยตำงวยวๆใส่ปลาแดกหอมๆก็คือกินกับเคบับก็คือเลิศเลอมาก ทุกคนกินใส่หมอ้อเลยจ้ละล่าสุดกินใส่จานบ่เป็นจ้ะกินใส่หมอ้อนะจ้ะเราไม่หิวมากเด็กๆก,ก็คือหิวกันมากคือแบบกินข้าวกันเองตักกันคำใหญ่ป้อนกันก็มีน้องอนาก็คือป้อนพี่มีแบบโชว์เครื่องบินในะทุกคนนาดินบอกว่าไม่กินแต่ว่าน้องอนาก็ทำแบบบูนบ้นบืน้นทำเครื่องบินแล้วก็ต้องกินคุคน่ารักมากลูกสองคนก็คือป้อนกันคือออกไปข้างนอกมาก็หิวกันนะก็ป้อนกันใหญ่เลยจ้ะกินข้าวเสร็จก็ถึงเวลาแม่ย่ากลกับบ้านนะทุกคนแกก็ อรอบบ่ายนะวันนี้เรียกแท็กซี่ให้แม่ย่ากลับบ้านนะทุกคนแม่ย่าบอกว่าไม่ได้ไปส่งเบลกับเด็กๆที่สนามบินวันนี้แก,กก็เลยมาหาแกบอกว่าให้เบลกกจับมือลูกให้มันแน่นๆอย่าปล่อยลูกอย่าให้ลูกหลงทางดูแลลูกให้ดีๆนะไปเมืองไทยให้แม่ดูแลแม่ให้ดีด้วยถ้าแม่ไปผ่าตัดก็ทําหน้าที่ลูกสาวให้ดีแกก็บอกเราอย่างนี้ทุกคนก่อนที่จะเดินทางก็กินยาแก้ปวดขาสักหน่อยนะถ้าไม่กินไม่ได้มันเดินไม่ไหวแกบอกอย่างนี้ บายบายขอลามม่เบเส่อ uh huh. วันนี้เบลก็ขอฝากคิดไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลด้วยนะซูเปอร์แตงอย่าลืมค่ะมัล่าหาบาทสิบบาทจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ